มากๆเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ดูหนังสนุกสนุกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปสัมภาษณ์ผู้กับแบบ Exclusive นะคะจากทั้งหมด10เรื่องเลยเอาอยู่แน่นอนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผู้กับกันดีกว่าไปตามกันมาเลยครับสวัสดีครับธีรวุฒิชูสลับครับชื่อเจมส์ครับเป็นผู้กับเรื่องแขนครับแล้วก็อยากจะทราบมากเลยว่าแล้วทำไมถึงเลือกที่จะทำเรื่องแขนคะพอดีแบบว่าในทีมเนี่ยเราปรึกษากันว่าเราอยากทำหนังทางภาคอีสานแต่ว่าไม่ขอเป็นคอมเมดี้ขอเป็นฮิลเลอร์ซึ่งเราก็ใช้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของทางภาคอีสานแล้วเราก็มาจับได้ตรงว่าพญาแขนเนี่ยมันยังไม่ถูกเล่าบ่อยเท่าผีปอบเราก็เลยหยิบตัวนี้มาแล้วแบบเพราะมันลึกลับสามารถเล่าได้ทำให้คนจินตนาการต่อไปได้เราก็เลยเลือกแขนมันเป็นตำนานของทางภาคอีสานที่เกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าเกี่ยวกับการขอฝนเพราะทางภาคอีสานเขาหน้าแล้งแล้วการบูชาเทพเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทางภาคอีสานชนะการบุญนาคนะคะทำหน้าที่โคดิเรคเตอร์ของเรื่องอ่ะลองไหมคุณต้องลองค่ะทำไมถึงเลือกที่จะทำหนังแนวนี้อะคะคือเราอยากทำหนังที่มันใกล้ตัวของพวกเราค่ะเราก็เลยทำการรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำหนังที่เกี่ยวกับใครใกล้ตัวของผู้หญิงเพราะว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทยแล้วก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งที่พักอาศัยของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านของเรานั่นเองค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายปริญลักษ์เสือเดชครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องอวิชลิขิตปรารถนาครับแรงบันดาลใจเนี่ยในการทำเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรหรอคะภาพยนตร์สั้นเรื่องอวิชนี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่อง Death Note ในเรื่อง Death Note เนี่ยจะมีสมุดที่เขียนให้คนตายได้เราเลยมองในมุมกลับกันว่าเราอยากได้แบบสมุดที่มันเขียนเรื่องดีๆให้กับคนได้แทนเราเลยเอาคอนเซปต์นี้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคนไทยเรื่องราวของสมุดที่แบบเป็นการเขียนขอพรแทนสวัสดีครับเต้นครับผมธีรวุฒิบุญมาผู้ช่วยผู้กำกับครับเราเนี่ยเคยทำหนังมาอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังประกวดหรือว่าหนังที่ส่งโครงการต่างๆก็เราก็ได้ทำแต่แบบถ่ายในบ้านถ่ายในห้องยังไม่แบบได้ออกไปไหนไกลจนมาเรื่องนี้เราเลยรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์จบนะสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ทำกับเพื่อนก็เลยอยากลุยแล้วแบบก็ไหนๆจะลุยแล้วก็ไปให้สุดเลยเราก็เลยเลือกได้ที่นี่มาก็เป็นไร่ข้าวโพดครับผมครับผมชื่อปันนะครับปันทัศน์เสน่ห์ครับเป็นผู้กำกับเรื่อง Missing ครับเทียมชินครับผมทำไมถึงกล้าที่จะหยิบประเด็นของศาสนาเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นเรื่องนี้หรอคะประเด็นของศาสนาจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ปกติมากถ้าเราเข้าเน็ตไปดูข่าวสดหรือข่าวอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับพระที่ทำไม่ดีพระที่ทำแบบผิดศีลผิดอะไรอยู่ก็เลยอยากเอาที่มันเคยมีอยู่แล้วเนี่ยมาขยายให้มันแบบว่าดูเป็นหนังแล้วก็ได้สื่ออารมณ์แบบว่าให้คนดูแบบว่าเอากลับไปคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกตินะเรื่องที่แบบว่าเราเห็นได้ทั่วไปแต่ทำไมคนยังนับถืออยู่สวัสดีค่ะก็นางสาวธนุดีที่เราเพิ่งแต่งนะคะก็เป็นผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่อง Four Days in Season ค่ะหนังเรื่องนี้เป็น Based on True Story ก็คือเป็นเรื่องจริงของสมาชิกภายในกลุ่มTomodachi Production นั่นเองนะคะแล้วก็ไอ้หนังแนวเนี้ยที่มียาเสพติดอะไรพวกนี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีมาเยอะมากแล้วแต่ว่าเราอ่ะก็ไปหามุมกล้องหาอะไรที่มันแบบเป็นการนำเสนอแบบใหม่ๆอย่างเช่นซีนปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เทคนิคการถ่ายแบบฟิโลก็คือเป็นเทคนิคการถ่ายแบบใหม่ๆก็สรวิทย์นิมิตคุณนะครับเรียนปี4ภาพยนตร์ครับผมอยากรู้ว่าขั้นตอนการจัดทำของเรื่องนี้ยากไหมคะเอาจริงๆแล้วก็มีความยากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอ้างอิงของแสงด้วยเราต้องจัดตามความเป็นจริงของแสงแสงทุกแสงต้องมีอ้างอิงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องเวลาสำคัญมากเลยเวลาที่เดินไปเรื่อยๆพาร์ทที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราถ่ายเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทำไฟให้เร็วนิดนึงเพื่อที่จะได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมชื่อเนยนะคะเป็นอีดิเตอร์ของหนังเรื่อง The Lost Chance แค่ชีวิตหนึ่งค่ะประสงค์ของการถ่ายทอดเรื่องราวนี้ค่ะมันคืออะไรเหรอคะก็คือมันคือการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นตุ๊ดคือสังคมในสมัยนี้เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยเขาถูกยอมรับกันหมดแล้วแต่คือหนังเรื่องนี้เล่าอีกเวนึงที่แบบถ้าสมมุติว่าครอบครัวเนี่ยไม่ยอมรับในตัวลูกเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียอะไรกับตัวเองหรือว่าลูกของเราอะไรประมาณนี้ครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้กำกับแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับจากเรื่อง The Hatchet นะคะเดี๋ยวให้พวกเขาเนี่ยแนะนำตัวกันสักหน่อยดีกว่านะคะชื่อเบียร์ครับผมเป็นผู้กำกับชื่อแทนครับเป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับผม
ตอนแรกคิดว่าเราจะทำยังไงให้ออกจากกรอบของหนังสั้นนักศึกษาได้ทีนี้ผมก็ได้คำตอบมาว่าจริงๆแล้วเราต้องออกกรอบจากหนังไทยไปเลยผมก็เลยเลือกที่จะทำหนังคาร์บอยครับเราอยากจะยกระดับหนังให้เป็นความสากลมากขึ้นครับใช่เราเลยเลือกที่จะใช้นักแสดงฝรั่งแทนคนไทยเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเรียลสมจริงขึ้นตอนนี้ราคาและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพุ่มกับนะคะจากเรื่อง CU ครั้งหนึ่งที่ฉันได้รักเธอนะคะเดี๋ยวให้พุ่มกับเนี่ยแนะนำตัวกันสักนิดนึงดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเฟรมนะครับเรียนอยู่ปี4คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลครับจะรู้ว่าแบบว่าทำไมในเรื่องเนี่ยจะต้องแบบให้นางเอกความจำเสื่อมอะไรนี้อันนี้มันอยู่ที่บริบทเราว่าเราเล่นเรื่องเกี่ยวกับความรักถ้าเป็นความรักถ้าเราเห็นเขาว่าเขาความจำเสื่อมเนี่ยเรายังจะรักเขาอยู่ไหมมันเป็นเหมือนแบบจุดที่ทำให้พระเอกต้องคิดแล้วว่าเราจะเดินหน้าต่อไปกับเขาไหมหรือว่าเราจะควรหยุดแล้วให้เขาไปของเขาต่อหรืออะไรเงี้ยตัวพระเอกเนี่ยมันต้องเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะใช่แต่ว่าทางนั้นจะเป็นแบบทางไหนก็ต้องลองไปดูอีกทีนึงมีเรื่องนี้เนี่ยเจออุปสรรคบ้างไหมคะเจอครับเจอมีไฟแบบว่าส่องไม่ถึงหรือว่าไฟแสงแดดแรงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้โฟมในการช่วยเบาให้แบบลดแสงลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันมีพวกอุปกรณ์ที่ช่วยได้ด้วยก็คือแบบว่าพวกเลนส์พวกจัดไฟของอาร์ตอย่างทำเป็นไฟโบเก้โฟเล่อะไรอย่างเงี้ยครับผมความท้าทายของมันคือแบบออกไปถ่ายที่สระบุรีแล้วก็แบบกลุ่มคนเยอะๆไหนจะเรื่องฝนตกอะไรแบบหลายอย่างคือหนังเรื่องนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าในหมู่บ้านที่เขาแบบใช้ชีวิตกันอยู่จริงๆจะต้องมีคนเยอะหน่อยแล้วก็แบบนักแสดงของเราหรือเอ็กต้าของเราที่ต้องเข้าฉากเนี่ยก็แบบค่อนข้างเยอะเราต้องทำงานทั้งแข่งกับเวลาดินฟ้าอากาศแล้วก็คุมคนที่มันค่อนข้างใช้คนเยอะมีอุปสรรคไหมคะในการถ่ายทำมันจะมีแบบฝนตกบ้างแล้วก็น้ำขึ้นบ้างน้ำขึ้นก็คือเราจะมีถ่ายตรงมันจะมีช่วงวิวสวยๆเงี้ยแล้วน้ำมันขึ้นแล้วก็ผักตบชวามันเต็มไปหมดเลยต้องลงเรือไปเก็บกันเยอะอยู่แล้วก็ฝนตกเนี่ยประมาณนี้ผักตบชวาขึ้นนะคะถึงขั้นกับลงเรือไปเก็บกันเลยเห็นหนูเห็นโลเคชั่นเนี่ยสวยมากไปถ่ายที่ไหนคะไปที่ระยองครับใช่ตอนแรกติดอีกที่นึงไว้แล้วก็ที่นั่นมีปัญหาเลยต้องหาใหม่ทันทีแล้วสุดท้ายก็ได้ระยองก็หนูหมดคำถามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรานะคะไปสัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยที่เขาดูหนังเสร็จแล้วกันกว่าว่าจะเป็นไงไปกันค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเด็กฟิล์มนะคะแต่ว่าอยากจะทราบนิดนึงว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเด็กฟิล์มปีอะไรเหรอคะปี2ค่ะปี2เหมือนกันครับปี2ครับปี2ครับผมปี2กันหมดเลยนั่นเองนะคะอยากจะทราบว่าพี่ๆเนี่ยชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดคะพี่นะคะก็จะเป็นเรื่อง CU ค่ะหนังที่แบบมันครบรสครบอารมณ์อะค่ะแบบมีทั้งโรแมนติกเศร้าซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดราม่าโรแมนติกเลิฟวิทล็อกครับ CU ครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับรู้สึกชอบหนังเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างครับชอบเรื่อง Love Is Long ครับผมเหมือนกันเหมือนกันนะคะชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างแทนแทนครับแทนแทนชอบเรื่องแทนเหมือนกันครับ Love Is Long เหมือนกันครับเหมือนกันรู้สึกยังไงกับเทศกาลฉายหนัง3ครั้งนี้คะก็รู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นรุ่นต่อรุ่นนะเพราะว่าเดี๋ยวรอของด้วยพวกนี้ฮะจะดูว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าจะติดเอฟไหมไม่น่าก็มาดูครั้งแรกเหมือนกันครับก็สนุกดีครับไม่คิดว่าพี่ปี4จะทำได้ขนาดนี้วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับเทศกาลฉายหนังครับของเด็กฟิล์มมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับผมก็จะมีครั้งที่4ครั้งที่5ไปเรื่อยๆเรียกได้ว่านะคะเราเนี่ยไม่ได้ว่าสัมภาษณ์แค่ความรู้สึกของคนดูที่ดูเสร็จแล้วนะเรายังได้ไปรู้แบบรายละเอียดเล็กน้อยจากผู้กำกับอีกด้วยทั้ง10เรื่องเลยใช่ทุกคนงั้นเราคงต้องไปกันแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมไว้เจอกันใหม่เทศกาลฉายหนังครั้งที่4นะคะทุกคน5ด้วยครับ6ด้วยครับ7 8 9 10ไปให้หมด100โอเคโอเคบ๊ายบายครับ